ไปตรวจเยี่ยมผู้ที่ประสบเหตุเรือล่มนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะปฏิบัติการนะคะซึ่งคุณเพลินพิชชูเสนเนี่ยเกาะติดมาตลอดทั้งวันเลยสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้ที่สูญหายจากเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าด้วยติดตามกันเลยค่ะจากคุณเพลินพิชชูเสนจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะใช่ครับค่ะคุณพิญญพัฒน์คุณสุทธิวัฒน์ค่ะที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแห่งนี้ถือเป็นจุดวันสต็อปเซอร์วิสในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลค่ะและเป็นอีกหนึ่งจุดที่วันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือล่มค่ะโดยในวันนี้การค้นหานั้นยังมีการพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3คนด้วยกันค่ะขณะที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าทางการจีนไม่ได้มีการกดดันการทำงานของไทยแต่ว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาและความคืบหน้าเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตรวม2จุดคือที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือล่มและที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิตพักรักษาตัวอยู่จำนวน2คนโดยที่นี่นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนจะเดินขึ้นไปบนชั้น2ของโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือล่มนายกรัฐมนตรีได้พบกับนายหลู่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่ได้นำสารจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฝากถึงนายกรัฐมนตรีโดยขอให้ทางการไทยดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่หลังพูดคุยและหารือกันนานราว30นาทีนายกรัฐมนตรีได้ออกจากห้องมาแถลงต่อสื่อมวลชนซึ่งก็มีสื่อจากจีนนับร้อยคนเฝ้ารอทำข่าวนี้อย่างใกล้ชิดโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเขาว่าทางการจีนนั้นไม่ได้กดดันการทำงานของไทยแต่ไทยจะดูแลและเยียวยาเรื่องนี้อย่างดีที่สุดพร้อมสั่งกำชับเข้มให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาไทยในอนาคตพร้อมบังคับใช้มาตรการและกฎหมายให้จริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นครั้งนี้อีกไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะจีนได้พูดคุยส่งข่าวมาถึงผมก็ไม่ได้มีการกดดันไม่ว่าอะไรจะดีไม่ดีผมรับผิดชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็ขอร้องเขาให้ทำให้ดีที่สุดเพราะเราก็คือคนไทยด้วยกันแล้วก็คนจีนเป็นพี่น้องกับเราทั้งสิ้นวันนี้การประกอบการต่างๆการลงทุนในประเทศไทยก็จีนก็เป็นอยู่ในระดับต้นๆเหมือนกับประเทศอื่นเช่นเดียวกันเราต้องรักษามิตรภาพเหล่านี้ไว้ให้ได้งั้นต้องช่วยกันนะครับอย่าทำอะไรที่มันไม่สมควรจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายทำอะไรให้นึกถึงเขาเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีส่วนบรรยากาศที่วัดโคสิตวิหารซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรักษาร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง41คนที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้ามาดูร่างของผู้เสียชีวิตที่เก็บอยู่ภายในโรงเย็นและตู้คอนเทนเนอร์ได้เป็นครั้งแรกซึ่งก็พบเขาว่ามีครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งราว 7-8 คนที่มาติดต่อทำกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะโดยจนถึงขณะนี้มีข้อมูลว่ามีญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพแล้วจำนวน34คนซึ่งยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำเอกสารสำหรับความคืบหน้าของการค้นหาผู้สูญหายตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้มีรายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจำนวน3รายโดย2รายแรกพบบริเวณเกาะไก่ใกล้เกาะพีพีจังหวัดกระบี่อีกรายพบบริเวณเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตส่วนอีกหนึ่งรายที่พบเมื่อ2วันก่อนที่ติดอยู่ในเรือฟินิกลำที่จมจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำมาออกมาจากเรือได้ค่ะเนื่องจากสภาพคลื่นลมในทะเลนั้นมีกำลังแรงโดยในวันพรุ่งนี้คาดว่าทางหน่วยกู้ภัยของทัพเรือจะใช้วิธีการใช้เครื่องเป่าทรายและสไลด์เรือเพื่อนำร่างดังกล่าวออกมาค่ะสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้ยังอยู่ที่การแถลงเปลี่ยนแปลงตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่โดยสารเรือฟินิกลำที่จมโดยนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดพบว่านักท่องเที่ยวที่ลงเรือฟินิกในวันเกิดเหตุมีเพียง89คนเป็นชาวจีน87คนและชาวยุโรป2คนไม่ได้มีจำนวน105คนตามที่ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะ
โดยในจำนวนทั้งหมด89คนที่เดินทางไปกับเรือฟินิกซ์ในวันเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น38คนส่วนผู้สูญหายในขณะนี้ซึ่งมีตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่6คนมีข้อมูลว่าจำนวน5คนยังคงมีชีวิตอยู่เนื่องจากไม่ได้ลงเรือไปท่องเที่ยวในวันเกิดเหตุซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและทางกงสุลเพื่อยืนยันว่า5คนดังกล่าวนั้นยังคงท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเดินทางกลับประเทศจีนแล้วค่ะดังนั้นจึงสรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตอย่างไม่เป็นทางการจนถึงณขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่45คนค่ะและวันนี้ที่วัดโคสิตวิหารในขณะนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะที่กำลังมีการสวดพระอภิธรรมศพให้กับศพทั้ง41ที่ทั้ง41คนนะคะที่ถูกบรรจุไว้ในโรงเย็นแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะนอกจากนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ทางนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บด้วยค่ะคุณพิญญาพัฒน์คุณสุทธิวัฒน์คะ